98ลายในกรณีของเคสแม่มันรวมเงินค่าเสียหายทั้งสิ้นทั้งหมด80ล้านบาทรายยิบรายย่อยนะน้องๆเหล่านี้ก็รวมคนละ40,000ปืนกว่าบ้างในชั้นนี้เนี่ยเราได้ดำเนินคดีในร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันให้กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนซึ่งขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะดำเนินการสืบสวนติดตามคนร้ายในรายนี้นะครับซึ่งเขาก็ได้เปิดบัญชีไว้ในชื่อของนายเมธีชินภานะครับกับนางสาววันธนีทิพย์ประเวศวันธนีนี่ก็คือแม่มันเรากำลังหาความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรแล้วก็ในบัญชีมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเรื่องนี้ผมขอฝากพี่น้องประชาชนครับว่าเราจะทำอะไรลงทุนอะไรต้องคิดให้รอบคอบนะครับแต่เรื่องนี้ทางตำรวจเราไม่ปล่อยปละเลยครับเดี๋ยวเราจะติดตามสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้ครับท่านที่โดนหลายๆที่นะครับท่านสมุดที่ไหนท่านแจ้งท่านได้เลยครับนะครับท่านที่เกิดเหตุมาจับยังครับยังรีบทำอยู่ครับไม่ต้องขั้นตอนต่อไปจะมีการเข้าตรวจสอบทรัพย์สินของแม่เป็นยังไงต้องทำครับวันนี้เพิ่งได้3วันแล้วเดี๋ยวจะเรียกประชุมพนักงานสอบสวนทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีจะตั้งคณะกรรมการโดยมีรองผู้บังคับการที่คุมงานสอบสวนเป็นประธานกรรมการเราดมพนักงานสอบสวนที่มีฝีมือและมือดีนะครับในอุดรธานีมาร่วมกันทำเรื่องนี้ครับตอนนี้ทางกองปราบได้มาประสานกับเราหรือยังเพราะว่าผู้เสียหายไปแจ้งความที่อย่างครับเดี๋ยวแจ้งได้เลยครับแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าผู้ชามีความเห็นว่าต้องรวมสำนวนที่ไหนอะไรยังไงเราก็สมสมมองได้เราพร้อมในชั้นนี้เราทำตามหน้าที่ที่เราได้รับมาพอทราบบ้างไหมครับว่าแม่มณีตัวนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าเรายังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับน้องๆมีอะไรถามไหมครับมีข้อสงสัยมีไหมครับ เดี๋ยวมีความคืบหน้าผมจะให้พนักงานสอบสวนเขาคอยบอกน้องนะครับว่ามีความขึ้นหน้าอะไรบ้างยังไงแนวทางในการสืบสวนในการหาตัวแม่